ป้าปาจะมาย่างเหรอคุณพ่อเป็นยังไงบ้างป้าปาจะมาย่างเหรอคุณพ่อเป็นยังไงบ้างหนูเอ๋อที่จู่สู่เสียเสี่ยวสร้างเสียลินเจ๋อป่าอี้เผินเผินใจเหอเล่อใต้หวีเจียวเก่ยมามาลูกสาวกำลังจะไปอยู่โรงเรียนประจำก่อนไปได้มอบกระถางต้นไม้และปลาเลี้ยงเขตร้อนไว้แก่แม่ของเธอ女儿去住宿学校上学，临走把一盆盆栽和热带鱼交给妈妈。ลูกสาวกำลังจะไปอยู่โรงเรียนประจำก่อนไปได้มอบกระถางต้นไม้และปลาเลี้ยงเขตร้อนไว้แก่แม่ของเธอ一周之后，他打来电话时，妈妈告诉他，盆栽死了。หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอได้โทรศัพท์มาที่บ้านคุณแม่บอกว่าต้นไม้ในกระถางนั้นตายแล้ว一周之后他打来电话时妈妈告诉他盆栽死了หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอได้โทรศัพท์มาที่บ้านคุณแม่บอกว่าต้นไม้ในกระถางนั้นตายแล้ว又过了一段时间妈妈又遗憾地告诉他热带鱼也死了หลังจากนั้นอีกไม่นานคุณแม่ก็บอกเธออีกครั้งว่าปลาเขตร้อนที่ฝากไว้ก็ตายเช่นกัน又过了一段时间妈妈又遗憾地告诉他เล่อใต้หวีเย่สื่อเล่อหลังจากนั้นอีกไม่นานคุณแม่ก็บอกเธออีกครั้งว่าปลาเขตร้อนที่ฝากไว้ก็ตายเช่นกัน他沉默了一会儿问道那么ปาปาจะมาย่างเหรอเธอนิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วจึงถามว่าคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ他沉默了一会儿问道那么ปาปาจะมาย่างเหรอเธอนิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วจึงถามว่าคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ